น้องผมต้องได้กินทุกอย่างมีราคาสมพรก็ไปแล้วชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมภูเก็ตความในใจเนี่ยคือเทปแรกที่เรามาเนี่ยอยากจะทำมูฮันเสร็จแล้วก็จะมีเทป2ตอนมึนเมาทำเป็นกับแก้มคนเมาแข่งกันครับสุดท้ายแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ทำให้มึนผสมก็เมาส่วนน้องสาวสุธิรักกูก็งอนกูคนเดียวจากบ้านไปแล้วอย่ามึนเมาก่อนเดี๋ยวกูไปเอาข้อความที่ผสมให้พลอยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหากุ้งมังกรครับหากุ้งมังกรครับผมก็ต้องไปหาไปเราไม่สั่งซื้อเข้ามาครับง่ายกันไปคือเราต้องทำอะไรที่ลำบากใช้ทรัพยากรเปลืองเสียเงินเยอะๆครับผมเยอะๆก็มึนเมาเพื่อคอนเซ็ปต์ของมุ้งรายการอ๋อใช่เสียสละนั่นเนี่ยรู้เองตอนนี้กูรู้แล้วยิ่งใหญ่กว่าหัวหน้าเผ่าก็เสื้อพลอยแหละไม่ผู้หญิงแต่ละคนมันต้องพยายามกดขี่ความเป็นหัวหน้าเผ่าด้วยยังไม่อ่านเลยด้วยเย็นผมไปตอน11 โมงพลอยขอโทษนะคือทางโต๊ะพี่ก็เมาง่วงกันละแล้วก็ไม่ค่อยจะไหวอ่ะพี่ก็เห็นว่าพี่พลอยอยู่กับพี่ปาล์มแล้วก็โอเคแฮปปี้ดีพี่เลยกล่าวว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนทางพี่พลอยดีกว่าเดี๋ยวเอาแก๊งเนี้ยเขาอยากกินข้าวพอถึงที่กินข้าวพี่แม่งไม่ไหวพี่จะน็อกแล้วก็โต๊ะพี่พลอยมาพอดีพี่เช็คบิลแล้วพี่โอเคงั้นเดี๋ยวโต๊ะกูกลับไปก่อนนะตั้มทางตั้มกับพี่พลอยพี่ปาล์มทานก็ไม่รู้พี่พลอยเสียใจพี่ก็ขอโทษนะพี่พลอยพี่พลอยรีบกลับมาที่วิลล่าได้แล้วผมจงหนุ่มจีนพี่พลอยจะมาแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายพี่พลอยพักผ่อนที่วิลล่าสบายๆเลยเดี๋ยวพี่ไปซื้อกุ้งตัวโตๆให้พี่พลอยกินนะตัวใหญ่ถึงกระชังเลยให้พี่นะขอโทษนะจ๊ะพี่พลอยโอเคไหมโอเคไหมโอเคมากโอเคมากโอเคมากตอนนี้ติดอย่างเดียวเขาไม่ได้ฟังด้วยไฟบังคับเขาต้องเช็คเอาบ่าย2เดี๋ยวก็ต้องฟังโอเคพี่พลอยก็งอนไปหน้าที่ของเราก็คือเดี๋ยวเราไปที่กระชังกุ้ง lobster แล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อตัวที่ใหญ่ที่สุดมาให้พี่พลอยกินที่นี่ของดีของที่ภูเก็ตนะขึ้นชื่อคือกุ้งมาถึงปุ๊บใจพลอยปิดกับกรุงเทพเราซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนได้เดี๋ยวตอนบ่ายก็เนี่ยคงเล่นน้องเล่นน้ำกันแล้วอยากเล่าเมายากันเหมือนเดิมพยายามด้วยมั้ยพยายามด้วยยาทำแข็งไงมันขอไม่ได้อยู่เป็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเดินทางไปที่กระชังกุ้ง lobster หรือว่ากุ้งมังกร7สี7สีโอเคทุกคนยังงงกันอยู่ใช่ไหมครับว่าบอพอยเราหายไปไหนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอาจริงนะวันนั้นคือกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนั้นเนี่ยเรากินลงกินเหล้ากันที่บ้านมันหนักพอสมควรแล้วพอถึงร้านที่ณตั้มเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยก็เมาที่ผายไปป่วงแล้วร้านเนี่ยเสือกเล็กมันเลยไม่สามารถที่จะนั่งกันได้2โต๊ะได้ก็ต้องแยกโต๊ะกันพี่ก็เห็นว่าพี่ปาล์มพี่พลอยเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาอยู่ในกลุ่มคนที่สนิทแล้วไงแต่ว่าอีกโต๊ะนึงอ่ะสาวๆไม่มีใครดูแลกูเลยอาสาสมัครเข้าไปดูแลซะเลยก็เลยเข้าไปนั่งกินลงกินเหล้าเขาพอถึงท้ายคืนเนี่ยคือกูเละมากแล้วแล้วกูก็งองแงแล้วกูอยากกลับบ้านแล้วมันมีรถตู้อยู่2คันพี่ก็เลยเดินเข้ารถตู้คันหนึ่งโดยมองว่าพี่พลอยพี่ตั้มพี่ปาล์มเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแฮปปี้ที่บาร์ก็อีกโต๊ะหนึ่งก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะกลับรถอีกคันหนึ่งมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็คืออยู่ที่บ้านแล้วอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วลงมาจะกู๊ดไนท์ทุกคนแล้วพี่ตั้มบอกว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์พี่พลอยร้องไห้หนักมากเสียใจหนักมากแล้วก็เก็บกระเป๋าไปจากวิลล่าแล้วคือ
กูงงมากแต่ความทรงจำในค่ำคืนนั้นมันแบบคับคับคลามันไม่ค่อยมันจำอะไรมากไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าพี่ลองไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ดีกว่าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะผมแทบไม่รู้เลยเพราะเห็นแค่ว่าพี่พลอยเดินมาตาแดงแล้วก็ขึ้นบ้านไปเออแต่ว่าคนที่รู้เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงอยู่บนรถพี่พลอยร้องไห้ทุกอย่างอ่ะพี่ตั้มอยู่ในเหตุการณ์อย่างที่รู้นะครับพอทุกคนเริ่มสนุกปาร์ตี้เฮฮาที่ร้านค็อกเทลที่ผมไปเป็นเกสต์บาร์เทนเดอร์ใน1คืนเนี่ยการตัดสินใจทุกคนก็เริ่มหลุดนิดหน่อยพี่ภูมิเองก็เปรี้ยวไวไปหน่อยก็เลยพอดื่มก็มึนก็เมาเฮ้ยกูจะกลับบ้านละกูจะไปกินข้าวต้มแกก็ไปเลยแกไม่ได้คิดมากอะไรด้วยตามคอนเซ็ปต์แกหรือของมึงแกก็ไปเลยเสร็จพี่พลอยก็แบบเอาพี่ภูมิไปเหรอจะไปด้วยปรากฏว่าพอไปถึงที่รถเอ้ารถพี่ภูมิออกไปแล้วโอ้พี่พลอยก็เริ่มงองแงเลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมพี่ทิ้งน้องโอ้อะไรไม่สนใจน้องเลยพอมีแก๊งสาวๆมาทำไมทิ้งน้องเลยเสร็จผมก็เลยเฮ้ยพี่พลอยใจเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปกินข้าวต้มกับพี่ภูมิพอก็พานั่งรถตามไปพอไปถึงร้านข้าวต้มพี่ภูมิก็เช็คบิลออกไปอีกจะกลับบ้านนอนพี่พลอยก็คราวนี้ตะบะแตกเลยนั่งโอ้โหบรรยากาศในรถตู้ผมนี่มาคุ้มมากอะพี่ปาล์มก็ต่อพี่พลอยก็ด่าพี่ปาล์มโอ้เอาเข้าไปปวดหัวเลยเออเอาไงดีวะอะไรบอกไอ้เนี่ยมันไม่มีใครสนใจไม่มีใครแคร์ครับพอถึงที่พักพี่พลอยเก็บกระเป๋าทุกอย่างแล้วเปลี่ยนที่พักย้ายโรงแรมนอนไปเลยผมก็ยืนอึ้งเฮ้ยทำไงดีวะพอไปถามพี่ภูมิก็มาบอกเออช่างแม่งกูนอนละก็เรื่องราวประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลอะไรทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมครับพี่อาหารใต้เนี่ยเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนที่สุดไม่รู้แล้วที่เหลือเป็นที่อะไรแต่ว่าเออกินกับเหล้ามันมากที่ว่าที่จริงกันเหล้าดีเนี่ยมีอาหารอีสานแล้วก็อาหารใต้สุดท้ายเห็นพี่เมาพี่ก็พี่บอยไอ้พร้อมยังเดี๋ยวเขาเอารถไปรับมีปัญหาเลยนี่มีคนกิ๊กการ์ดโอเคเดี๋ยวรถรับพี่พลอยนะพี่พลอยเดี๋ยวพี่กำลังจะไปไอ้กุ้งมังกรตอนบ่ายสองพี่พลอยจะไปหรือพักที่บ้านได้ทั้งคู่นะแต่ว่าพี่พลอยอยากมาเดี๋ยวพี่ให้รถไปรับเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปด้วยกันบ่ายสองโอเคเดี๋ยวขอรถไปรับเลยนะโอเคครับซุปเปอร์พลอยโทรมาแล้วเดี๋ยวเอาใจหน่อยต้องเอาใจหน่อยก็ออกไปกับพี่พลอยหน่อยได้ไหมดีใจอ่ะน้องหายงอนแล้วอ่ะแต่เสียงยังตุ่นๆอยู่นะหนูตักจานสวยๆให้พี่พลอยแยกเป็นแบบถ้วยเล็กๆๆๆๆไว้อ่ะโอเคกินเหล้าแล้วคือตอนพี่พลอยมีบ้างรอกันอยู่ลำบากคิดถึงเจ็บรอนานไปพี่พลอยไปพี่พลอยกินอะไรพี่พลอยเวลา5นาทีอ่ะเร็วไม่กินแล้วพี่พลอยงวดอะไรพี่พลอยไม่เกี่ยวกับโกสัตว์นี่2วิก่อนมั้ยทำโทษเออได้2วิเหรอเราจะไปงั้นเรามุ่งไปมั้ยไปดีเจภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศถึงแล้วโอเคเนี่ยเจ้าของมาแล้วดูดิมีผู้ช่วยเจ้าของกำลังดึงรอบเข้ามาด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าของน้องกูอยากกินกุ้งน้องกูต้องได้กินกุ้งพี่พลอยต้องได้กินกุ้งพี่ต้องเอาตัวที่ใหญ่สุดในกระชังมาส่วนแม่งตัว8โลเฮียตัวโลละ 3,000 นะจ๊ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับนี่คือพี่ต้นนะครับเจ้าของแพมึงจะเอาอะไรเยอะแยะเนี่ยดึงแพไหมพี่ต้นถอดรองเท้าก่อนครับทุกคนครับเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมพี่ตอนวางอาจจะเป็นหลุยนะขากลับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นมีละห้าคนก็ได้ครับโอ้ยเหยียดแม่มันมีไอ้มันไอ้เมล็ดน้ำมาพี่พลอยมีละห้าคนไงพี่พลอยไม่งอนเนาะไม่งอนแล้วเร็วกินกุ้งพี่พลอยต้องได้กินกุ้งแต่ว่าเขาลองครับพี่พลอยมันจะไหวเหรอได้ป่ะทำไมพี่พลอยวันนี้แต่งตัวมาเซ็กซี่อ่ะโอ้มีต้องเรือมีก้มโชว์ด้วยเชิญขึ้นเลยครับเชิญขึ้นเลยครับอันนี้เขาไม่ได้เขารอแขกครบก่อนผมว่าเขาหน้าเหมือนคนไทยนะเออนั่นน่ะพี่ก็ออกจีนหน่อยนั่นน่ะสิเออทำไมไม่หน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะให้คนเรือนะครับช่วยดึงเข้าไปช่วยกระดึงนี่คนส่งอ๋อพี่ผมช่วยดึงมาดึงอะไร
ึงมือมึงช่วยอยู่เงียบๆแล้วหุบปากเนี่ยกูว่าน่าจะดีอันนี้เรามาสู่กระชังกุ้งมังกรไม่มีชื่อนะครับโอ้ยเหนื่อยหน่อยนะเราสองคนดูใช้แรงเยอะทำไมหัวหน้าเผาต้องมาทำนี้ด้วยน่าจะเป็นหน้าที่ของลูกกระจอกไหมอันนี้คือหัวหน้าที่ใช้นี่ดีหัวหน้าอยู่นี่พี่ต้นเชิญครับพี่ต้นกระแทกนะพี่ภูมิครับโอ้โหนี่เขามารยาทดีคนที่ยอมมาจะให้เราขึ้นไปครับไปกูจับเชือกไว้ก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ชื่ออะไรกันเนี่ยตัวนี้ผัดกระเทียมพริกไทยดีไหมพี่พลอยสวัสดีครับพี่ไม่เอาใช้น้ำปลาสวัสดีพี่พี่ไม่สนใจผมนี่เพชรตามมาจะให้ความรู้นิดนึงโอเคนะครับอันนี้ก็คือระบบกระชังปลาหรือ fish pen นั่นเองนะครับก็เป็นการ fish pen นี่ไม่ใช่ปากกาปลาครับผมใช่ก็ได้ครับนอกจากตระกูลพวกกุ้งมังกรเนี่ยเขาก็เลี้ยงพวกมีปลาทับทิมทะเลด้วยเฮ้ยปลาทับทิมเลี้ยงในทะเลได้ไงมันปรับสภาพน้ำได้ระดับนึงครับมันแสดงให้เห็นว่าตระกูลพวกปลานิลทารับเปียปลาทับทิมเนี่ยมีขุดจริงนะใช่มีคุณสมบัติให้การ adapt ได้สุดยอดมากเป็นได้ข่าวว่าเนี้ยปลาทับทิมเนี่ยก็ไปกินซาชิมิได้ได้เหรอเลี้ยงเธอไงเขาบอกว่ากันว่านะเห็นเชฟที่ผมรู้จักเขามาที่นี่เขาบอกใช่เดี๋ยวก็เดินไปดูกุ้งมังกรก่อนดีไหมครับได้เหี้ยปูตะโกนมันคือเหี้ยกับมันคือปูพี่เออใช่โอ้เหี้ยเดินไม่ได้ไปทางซ้ายอ่ะพี่กูสาบานได้เลยวันนี้ต้องมีใครตกน้ำเอ้านี่ไงกุ้งมังกรถึงแล้วนะครับหมายกุ้งมังกรโอ้ยนี่ไงลูกปูขายยังไงอะครับกิโล2,800พิเศษหน่อยสิพี่ต้นพิเศษหน่อยโอเคนะครับอันนี้ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า rock lobster หรือว่ากุ้งมังกรนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อภาษาอังกฤษ rock แปลว่าหินก็เพราะว่า ตัวเขามีเกาะกำบังที่คับคายคับคากับการพรางตัวในหินได้นี่แหละนะครับก็เป็น crustacean หรือตระกูลสัตว์ตระกูลกุ้งปูที่มีขนาดใหญ่มาก okay. นะครับมีตัวกิโลกว่าก็มีโอ้มีกิโลกว่าเหรอครับแต่ว่าผมไม่ได้ขับเอาให้เขาดิน้องผมต้องได้กินน้องจะเอากี่โลว่ามา5โลค่ะโอเคเอาตัวนี้ตัวนึงพอแล้วพี่เขาว่ากันว่าตระกูลพวก lobster เนี่ยครับตราบใดที่เราปล่อยเขาไปเรื่อยๆเขาจะโตไม่มากก็น้อยไปจนกว่าเขาจะแก่ตายเลยเคยมีพิพิธภัณฑ์อะแต่ว่านั่นไม่เป็น Boston lobster นะอันนั้นอะตัวแบบ10กว่าโลอะยิ่งโตขึ้นนี่คือเนื้อยิ่งอร่อยหรือว่าต้องเป็นที่เคยทานนะครับยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นอะเนื้อแน่นแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกเหนียวคือไซส์แบบโลกว่าในกำลังดีละพี่พลอยพี่ตั้มมาดูกุ้งมังกรตัวโล7ขีดครับ wow. นี่ครับนี่เห็นไหมครับกุ้งมังกร7สีโล7ขีดตัวใหญ่เท่าพี่พลอยเลยดูดิพี่พลอยจับได้ไหมมันเป็นหนามนะข้างบนมันจะเจ็บนะใช่โอ้โหนี่ยาวเท่าลำตัว oh, no. จัดมาพี่ตัวนี้ขายเท่าไหร่ทุกอย่างมีราคา เขาไม่ขายพี่พลอยโอเคเอาละครับไหนๆพี่พลอยมาถึงนี่แล้วได้ครับเดินมาหน่อยไหวไหมพี่พลอยต้องมีความสไปเดอร์แมนสูงนะครับมาที่นี่บ่อนี้นะเป็นบ่อที่เชื่อบ่อนี้บ่อนี้เพชรนี่คือบ่อขายนะครับโอ้โหเต็มเลยน้องอยากกินกุ้งมังกรน้องต้องได้กินน้องเลือกน้องชี้เลยน้องอยากกินอะไรน้องชี้เลยใหญ่สุดอยู่ไหนพี่ต้นนั่นๆตัวนั้นใหญ่เอาใหญ่ๆมาสักสองตัวไหมผมว่าถ้ากินให้พอต้องมีสักสามอ่ะสามตัวป่ะกลับไปในเราไปทำเมนูแล้วก็เป็นค็อกเทลได้เลือดมังกรระหว่างที่เขาเล่นนงเล่นน้ำกันอยู่เรารีบกลับดีกว่าเรารีบไปแล้วน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักว่ะนี่น่ารักนะดูถ่ายไว้อยู่ปลาหมึกนะครับสดๆเดี๋ยวเราจะชาชิมิกันชาชิมิกันที่ท่าเลยโปรดพี่พลอยพี่พลอยต้องได้กินเป็นปีมาแล้วพี่พลอยจับเลยแม่พี่พลอยเอาตัวไหนขึ้นมาจะกินเอ้าโดนเละแล้วก็ใบหน้าเขานี่หมึกเอาตัวนี้ก็ได้นะเอามามาเล็ดระวังผมรอบมันมารอบมันเรียบร้อยเชฟโจ้เตรียมเขียงแล้วหมึกโอ้โหพ่นหมึกเยอะเลยว่ะมันรู้ชะตามันแล้วล่ะฟิตเลยนะเกี้ยเจ๊แข่งพ่นหมึกเหรอพี่ใช่ครับพี่ระวังด้วยนะคนอย่างพี่ไม่กลัวอะไรอย่างงี้หรอกคุณลุงพี่คือใครใช่
ยดแม่เฮียกายกรรมเปียงยางจากฮานอยโอ้ให้ผมจัดเลยไหมปักหมึกไม้พี่พลอยจัดการดีกว่าเอาเอาเอาซุปเปอร์พลอยกูไปแล้วคอยเดี๋ยวคอยดูมันพ่นหมึกใส่โอ้อร่อยเลยเดี๋ยวเย็ดโดหิวข้าวเลยขอบคุณนะวันนี้พี่พลอยยังไม่ได้กินข้าวครับโอเคพี่พลอยทำก็ได้นะผมมีหัวไม้อยู่มึงมีไหมอันนี้สารมันว่าโอเคนะครับเดี๋ยวว่าปิดชีวิตปลาหมึกโดยให้เขาไม่ทรมานก่อนเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีตายแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่ามีดนั่นไงกูว่าละแต่ว่ามีดจิ้มทีนึงแล้วหมึกเปลี่ยนสีนะคือใช้วิธีอะไรมันต้องใช้แทงหมกหัวครับอันนี้ก็เหมือนกันครับใช่ขอน้ำทะเลล้างหน่อยปลาหมึกซาชิมินะครับโตโซคุณแม่ค่ะโตโซหัวผมไม่หั่นให้พี่พลอยกันนะเพราะพี่พลอยเห็นชอบแทะทั้งหัวดังมากสามีสามียืนรอมาด้วยคนด้วยคนด้วยคนตรงนี้ส่วนดีเนี่ยผมชอบไปตรงนี้แหละถ้ามันกรอบวัตถุดิบไหนเวิร์กเลยไหนก็ชาติด้วยนะเฮ้ยพี่พรมพี่ผมเก่าก็ผสมครับนี่ไงผมว่าเอ๊ะเลยมันจะกัดโกโปรไหมถ้าผมหยอดลงไปเนี่ยพี่พลอยอันนี้เก่าทะเลหมอทะเลมีใครป่วยไหมครับผมไปดูอาการได้หมอทะเลครับในถ้าไม่มีโจ้นะเมื่อกี้พี่แบบเคว้งเลยอ่ะโอ้โหเก่าหงเหรอเป็นเก่าเขาให้เก่ามุกครับเป็นเก่าลูกผสมแล้วแหละอันนี้หมอทะเลแท้เฮ้ยไปพ่อไปเถอะเดี๋ยวกลับไม่ทันซันเซ็ตสี่โมงครึ่งพี่โจ้เหยียบแบบสุดตีนผีได้ครับได้พี่อุตส่าห์ลดราคาผมตั้ง25บาทนะพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมเลยมานะครับขอบคุณพี่ไปกระโดดขึ้นเรือเอาถ้ามึงกัดกันบนนี้นะ2ตัวงานเข้าที่เราเป็ดละแม่งจะเล่นกันแล้วดูนี่เหมือนคางตานอสเลยกระโปกหมาเนี่ยก็แปลว่าเหมือนหนังหน้ากูไม่ได้พูดนะพี่สารนะเมื่อกี้เขาอยากจะถ่ายกับทีมคนหัวครัวแต่เขาไม่ได้พึ่งหมอยูเลยพี่รู้จักคนนั้นไหมครับที่ให้กับแมวอยู่อ่ะรู้จักไหมไม่รู้จักเราเตรียมยาเสริมหน่อยเสริมอะไรครับเสริมสำหรับทัพเพศทางเพศคาเลหาดแม่งคือแล้วเป็นแสนมึงมาฟังสามชาติเงี้ยเต้นต้นเป็นนี่กันที่นี่ก็คือวิลล่าตาววิลล่าคาเฟ่ใช่ครับผมวิลล่าตาวเซนฮิลใหญ่มากมีทั้งหมด9ห้องนอนนะครับน่าจะเป็นวิลล่าที่เก๋ที่สุดละในภูเก็ตนะครับอันนี้ก็มีเกมส์รูมด้วยนี่พนักงานโอ้โหแทงข้างล่างนี่หรือข้างบนนั้นดีพี่ตั้มแทงข้างหลังฮัลโหลมาดูดิวัตถุดิบของเราเมื่อกี้ได้มาจากกระชังนะครับยังเป็นอยู่หรือเปล่าพี่ตั้มบอกว่าเป็นใช่ไหมเออผมบอกว่าถ้าใส่น้ำแข็งแล้วโดนมันน็อกมาอย่างที่เขาทำไม่น่าจะเป็นครับจริงเหรอจริงครับตีความแล้วพี่ตั้มกำลังจะบอกว่าวิธีของพี่ต้นนั้นส้นตีนเอาอันนี้ขำไม่ได้ชอบใจอ่ะเรามาลองดุ้นกูครับครับผมถ้ากุ้งมังกรกูตายเนี่ยนะครับผมบ๊อบมึงโดนก่อนเลยเกี่ยวว่ากูเก็บกดมานานละน้องกูโกรธกูเดี๋ยวน้องกูโกรธกูยังไม่พอกุ้งมังกรกูยังตายอีกเนี่ยเฮ้ยเป็นเป็นที่อะไรล่ะอีปลาหมึกเนี่ยตายก่อนเลยโอ้โหนิ่งเลยไอ้เหี้ยอีปลาหมึกเนี่ยแม่งผมบอกไงจิ้มก่อนแม่งมีน้ำหมึกมาอีกเหี้ยชิบหายแล้วชีวิตเรายังเป็นอยู่ป่าววะเป็นอยู่เป็นอยู่อ้าวไปตามแทงแม่งเลยครับได้ครับ
วิธีการปลิดชีพกุ้งมังกรให้เร็วสุดนะครับผมคือให้คนอื่นทำใช่ครับโอเคให้ความรู้นิดนึงถ้าสไตล์ฝรั่งนะครับเขาจะใช้มีดที่ใหญ่แล้วก็แทงตรงนี้กดเข้าไปแต่นี่เราอยากเก็บให้เป็นตัวดังนั้นเราที่สำคัญนะครับหลักๆคือแค่แทงให้ถึงจุดที่หัวใจเขาอยู่เอาเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมแทงไปถึงตรงนั้นแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับแล้วนี่ก็เดรนเลือดออกมาครับระวังนะเดี๋ยวเอ็นดีหมึกโดนดีหมึกเฮียดีหมึกมึงเอาไอ้ดีหมึกเนี่ยมันจะหาชีวิตกูเลยของน้ำของน้ำกันไว้ก่อนเอาไว้กันไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วโดนเลือดด้วยโอ๊ยเสียดายซึ่งกุ้งมังกรนี่เราเรียกว่าใช้ทุกส่วนของเขาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเลือดเราก็เอามาทำเครื่องดื่มส่วนเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกินแล้วสุดยอดของเนื้อแล้วแล้วก็แม้กระทั่งกระดูกก้างทั้งหลายของเขาเนี่ยก็เอามาต้มน้ำซุปได้ทั้งอาหารสไตล์ตะวันตกนะครับแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้เปลือกเพื่อเป็นตัวสกัดรสชาติมากมายถ้าเกิดสไตล์ยุโรปเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าบิสบิสก็จะเป็นซุปที่ทำจากเปลือกของกุ้งที่เหลืออยู่นั่นแหละกุ้งมังกรแบบ rock lobster แล้วก็แบบ lobster ที่มีกล้ามที่มาจากพวกบอสตันพวกแคนาดานะครับวันนี้พี่พลอยจะทำอะไรกินวายทำสปาเกตตี้มันกุ้งไตฮอมเมสกับกุ้งล็อบสเตอร์ค่ะนี่ต้องไตฮอมเมสด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกไปมากแต่ว่าใช่เราเพิ่งไปเอาล็อบสเตอร์มาเราจะทำอาหารที่แบบดูว่าว้าวจานใหญ่ๆแบบว่าอร่อยมากแต่ง่ายแค่สับกระเทียมสับหอมตะหอมซอยลูกเต๋ามะเขือเทศวันนี้เร็วมากเลยนะเพิ่งพี่พลอยเพิ่งกลับมาถึงบ้านไม่ถึง5นาทีสับเสร็จหมดแล้วอ่ะฉันเพิ่งหลับเองเมื่อกี้จริงๆจริงป่ะจริงทำไมแม่บ้านหัวล้อเลยเพราะว่าพี่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไงเขาถึงหัวล้อเลยโอเคมีอะไรผมทำไหมไม่มีฮะนั่งรอแดกอย่างเดียวใช่เนี่ยแต่ว่าเส้นมันเยอะมากเลยนะจากพรุ่งนี้ว่าจะแบ่งเอาไว้ทำตอนบาร์บีคิวเอาไว้ผัดพวกพริกแห้งรอดูฝีมือว่าที่จะไปตกปลาจะได้ปลาหรือเปล่าพี่ป้อนนี่น่ารักมากแม่ครัวที่นี่อันเดียวน้องแบบคนผสมแล้วแบบบอกคือเฮดเชฟที่นี่ช่วยทำดีกว่าจะได้รู้ว่าทุกคนทำได้ง่ายมากๆใส่ไว้ที่ไหนคะไว้ขาวอ่ะไม่ใส่ค่ะเปลืองค่ะไปกินดูเวลาไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันก็จะเวียงๆหน่อยพร้อมมากพร้อมผัดมากอันยังแทงเลือดไปแล้วเขาไม่เห็นทำอะไรเลยเอาตัวเล็กหรือไงตัวใหญ่หรือเอาตัวใหญ่สุดเลยน่าเกียดจะดีหรอพี่พลอยไม่ดีหรอพี่ปามเร็วเอาไงตัวเล็กก็ได้พี่ปามจัดการดิตัวกลางไม่ได้เจาะมีกรรไกรก็เจ้าเอามาอีกตัวเลยกินทั้ง3คน2ตัว3คนแล้วเราจะบอกเขาแล้วบอกไอ้ตุนตกถังขยะไปแล้วกินก็พี่เราบอกเองนะว่าถ้าน้องอยากกินน้องต้องได้กินไงไม่เป็นไรอยู่กับพลอยไม่ต้องกลัวไปเอาอีกตัวนึงมาสิเดี๋ยวถ้ายูไม่อยากกินพี่ไม่ได้ว่าอะไรยูแต่พี่อยากกินถ้าพี่พลอยว่าไงผมว่างั้นนะครับอ้าวยูเราต้องอยู่ให้เป็นไปชงเล่ามาลามเจ้าอยากกินอีกเนี่ยผมว่ากว่าจะทำสปาเกตตี้เสร็จก็เนื้อก็หมดแล้วล่ะดูทรงเป็นไม่ได้เป็นสปาเกตตี้กรองกุ้งเนี่ยหรอมาเรามีวัตถุดิบเรือค่าอยู่สุดยอดอ่ะโอเคระหว่างที่เรารอให้ตัวเลือดเนี่ยมันเซ็ตตัวนะประมาณ10นาทีมั้งครับผมก็เดี๋ยวซักเกมนึงได้5วิแพ้อะไร5วิอ่ะครับไปแฮฟฟันนะไปหาของกินดูเย็ดเกมว้าวหัวก้อยหัวหัวกินอะไรดีพูดเรื่องการกินเลือดมังกรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเหมือนกันซึ่งจริงแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันจริงเป็นจริงป่ะนะมีอยู่อย่างเดียวที่พี่เคยกินแล้วเชื่อได้จริงๆก็คือเลือดของตะภาพตอนนั้นไปกินตะภาพที่ญี่ปุ่นแล้วเขาบอกมันทำให้ฮารัมแข็งได้กูไม่เชื่อเว้ยกูเดินอยู่ในห้างดงเกียเดินทำแข็งเจอ2คนที่ระยำมากเขาบอกว่ามันมีสารอาหารบางตัวที่มากกว่าเนื้อวัวถึงหมื่นเท่าเลยนะเนี่ยเลยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีสิ่งธรรมชาติที่สรรพคุณเขาเนี่ยสามารถที่ทำให้เราทำให้เลือดลมฉีดได้ดีนะครับซึ่งนี่ก็คือ
หนึ่งในเหตุผลที่มันเหนือกว่ายาอื่นนะครับด้วยสมุนไพร4ทหารเสือปลุกพลังมีทั้งถังเช่าทิเบตโสมเกาหลีหอยนางรมฮิโรชิมาแล้วก็กระชายดำเกรดพรีเมียมมีถังเช่าทิเบตนะครับจากเทือกเขาหิมาลัยมากกว่าถึง8เท่าและนาโนซิงจากประเทศนิวซีแลนด์ด้วยครับใครที่กลัวว่ามันปลอดภัยไหมก็ถือว่าเป็นยาตัวเดียวนะครับที่มีอย.และเข้า 7-Eleven ได้แล้ว Whoa. มันไม่ใช่ยาสำหรับคนที่เสื่อมสุขภาพหรือมีปัญหาทางเพศแต่มันสำหรับแบบผู้ชายที่อยากจะเสริมสุขภาพให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกอะตานอสยอมรับว่าพี่ก็เคยกินมันซะเหมือนกัน okay. มันก็ทำมันแข็งขึ้นนั่นแหละ และอย่างนึงเขาช่วยดูแลเรื่องของการที่เราพักผ่อนน้อยดื่มหนักนะครับ เลือดลมมันจะไหลเวียนดีขึ้นเทรนมากับมือนะคะไม่ใช่ว่ายืนเฉยๆไม่ทำอะไรเอ๊ะขอบคุณให้มีประโยชน์แล้วขอบคุณมากค่ะอันนี้ของมายูอย่างผมโอ้อ่อนสุดเลยอ่ะเห็นจะรู้ละเราคนละยี่ห้อกันอันนี้มันสีบางนะสีเข้มตั้มเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วนะมันมีแค่นี้พอเรากินไปแล้วDJ Pooh Menu Slim Set 21มื้อ 1,999 บาทโอเคอันนี้ก็คือเลือดมังกรนะครับที่เลือดกุ้งมังกรเจ๊ฟังดูดีขึ้นมาแบบแพงที่ไหนประมาณแบบ70เท่า8เท่าเขาว่ากันว่ามันสามารถทำให้เรารำแข็งได้เลยครับจริงเหรอทำไมเราจับมีพายุไหนเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเป็นฝีมือของเชฟตั้มนะครับส่วนดินเนอร์ของเราในค่ำคืนนี้ที่วิลล่าก็คือฝีมือของเชฟพลอยผมว่าหารำแข็งมือพลตัวแดกตลกแดกตลกแดกโอเคพรีเซนต์หน่อยเชฟพลอยนี่ไงเป็นกุ้งที่เราไปจับที่กระชังมากันนี่อันนี้จะเป็นกุ้งมังกรภูเก็ตกุ้งเจ็ดสีผัดกับสปาเกตตี้แล้วก็ของมันกุ้งพลอยโฮมเมดทำง่ายมากคือการร้อยโฮเมดขายเก่งจริงอันนี้พี่น่าเชื่อนะว่ากุ้งทั้งตัวเราซื้อมาตัวประมาณ 2,000 บาทเนี่ยไม่มีเนื้ออยู่ประมาณไม่มีเนื้อเยี่ยเลยไม่มีเนื้อเยี่ยเลยเขาจับได้แล้วยูมันเป็นคนทำนะคะเอามาอีกตัวเลยกินกัน3คนเดี๋ยว2ตัว3คนแล้วเราจะบอกเขาแล้วบอกไอ้ตุนตกถังขยะไปเมื่อกี้อ้าวลองชิมก่อนลองชิมขอลองเนื้อรีบเอามาดมเลยเอาเนื้ออ๋อลองคนละเต็มเนี่ยมันไม่ได้ขุ่นเกินแบบมีความเค็มจากน้ำทะเลสดๆจริงๆอ๋อคุณรู้ว่าเค็มที่มือพี่มือเยอะนัวคือเชฟก็แดกนอกไปทำไปครับตามตัวกลมกล่อมนัวเลยนี่อะไรมันน่าจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่พี่ชอบที่สุดแล้วก็คือเนื้อของกุ้งมังกรกับเนื้อของกุ้งแม่น้ำเนี่ยพี่บุ๋มไม่ได้ชอบชนีหรอเนื้อชนีอ่ะอันนี้มันกุ้งแม่น้ำทรงเครื่องใช่ไหมครับเอามาผัดกับเส้นอ่ะมันเคลือบเส้นนะมีความคล้ายคาโบนาร่าเบาอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีมะเขือเทศลูกเล็กอ่ะมันจะมีความหวานอ่ะแล้วมันจะพอดีอ่ะพอดีว่าในครัวมีแต่มะเขือเทศลูกใหญ่ผ่านใส่ไปมันเลยไม่ค่อยช่วยเรื่องความหวานเท่าไหร่นะครับโอเคอีกหนึ่งจุดที่มีเนื้อนะที่คนจะคาดไม่ถึงคือในหัวนี่แหละนั่งฟักอยู่คาดถึงเดี๋ยวก่อนฟักไปแล้วเหรอฟักไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนะคะอันเนี้ยบอกเลยมันเป็นท็อปเนื้อมาแล้วหวานมาแล้วแต่เดี๋ยวจะกลับลงไปต้มในมีความหวานนิดนึงใช่เพราะว่าเรียกว่าเปลือกตัวพวกกุ้งมังกรกับพวกตระกูลกุ้งต่างๆเนี่ยครับเวลามันแห้งมันมีความอูมามิในตัวมีความนัวในตัวมากไม่แพ้กระดูกไก่กระดูกหมูเลยครับ วันนี้เราปิดเทปกันแค่นี้แต่ว่ากระดูกหัวกุ้งทั้งหลายเนี่ยEP หน้าของเราเนี่ยเราจะมาบาร์บีคิวกันที่วิลล่านี้แล้วก็พี่พลอยก็จะเอากลับไปใช้ทำเป็นเมนูอื่นด้วยเราใช้ทุกส่วนของจริงหัวมันเนื้อแม้กระทั่งก้างทั้งหมดเนี่ยก็เอาไปทำเป็นซุปได้ไม่เราจะบอกเลยว่าสัตว์ตัวไหนอ่ะวิ่งหลงเข้ามาในบ้านพลอยไม่ตายดี กระดูกยังป่นอ่ะ เราผมไปกินกุ้งตัวเล็กอ่ะผมชอบมากอาหารกุ้งทอดทำไมอ่ะคือไม่ทำไมต้องพูดใครเขาอยากรู้ จบไม่ใช่คือสปาเกตตี้ที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่เป็นวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนเลยคือที่เห็นทุกคนซอยเนี่ยครับหิวครับโอเคครับ
วันนี้ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีการไปประจนภัยไปลำบากอะไรแต่ว่านี่แหละก็คือบาลานซ์ของชีวิตนะ บางคนก็หาว่าโอ้โหแม่งพี่แม่งลุยทุกวงทุกวันอะไรเงี้ยที่สร้างภาพหรอกกูไม่ได้สร้างภาพหรอกก็คือเห็นพวกพึ่งชอบดูอันนี้ก็เลยว่าเออพาลุยแต่จริงๆแล้วเวลาว่างๆมีเวลาพักผ่อนกับเพื่อนๆก็อยากจะออกมาพักผ่อนให้มันสบายๆรีแลกซ์บ้างซึ่งต้องยอมรับนะว่าแม้กระทั่งเรามาพักผ่อนแบบรีแลกซ์เนี่ยด้วยการที่เราต้องถ่ายรายการเนี่ยมันก็ไม่ได้รีแลกซ์ซะเสมอไปนะวันนี้ถ้าเกิดเห็นความชุลมุนวุ่นวายเบื้องหลังของการทำงานโอ้โหแม่งทุกคนแม่งเตรียมตัวขึ้นรถเลยไปถึงปุ๊บเย็ดแม่เย็ดตอนขับรถคุณว่าดอมินิกใช่ไหมไอสัตว์แม่งฟาดหวานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็พยายามที่จะหาสมดุลของชีวิตของเรานั่นก็คือพยายามที่จะได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็ได้งานได้การกลับไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดของพี่ในสัปดาห์นี้นะมีใครจะเสริมไหมครับไม่ครับผมเขาเสริมสำหรับเยาวชนน้องๆที่เพิ่งจบนะครับโอ้โหมีสาระแน่นอนก็คืออยากจะบอกน้องๆว่าถ้าเรียนอะไรอ่ะชอบอะไรก็ทำงานให้เต็มที่เราจะมีความสุขกับมันก็ทำมันได้ดีแล้วสำหรับน้องๆที่เป็นเยาวชนที่ยังไม่รู้ว่าจะชอบอะไรเนี่ยชอบพี่ก็ได้นะครับนี่อ่ะเชฟพลอยสักหน่อยหิวมากอ่ะพลอยคงเม็ดอร่อยมากไม่ต้องทำอะไรเยอะต้นจนจบเนี่ยพี่ว่านิดหน่อยนะผมว่าอย่างที่พี่บอกว่าเออน้องๆยังไม่รู้ตัวชอบอะไรลองนึกก่อนว่าเราอ่ะวันๆเราชอบทำอะไรบ้างอ่านหนังสืออะไรชอบผู้ชายอะไรเออแล้วเราชอบผู้ชายวันนี้คือเราสังเกตว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราสามารถรีเลทอะไรอาชีพได้บ้างคุณทำอะไรที่คุณชอบแล้วคุณตั้งใจทำจริงก็จะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่พี่ภูมิชอบทำยูทูบเนี่ยตั้งใจจริงๆแค่ประมาณเท่าไหร่กี่เดือนพี่ปีนิดๆนะมันขึ้นมาเร็วนะภายในเวลาไม่นานเนี่ยจากช่อง YouTube เล็กๆมันก็ขึ้นมาเป็นช่อง YouTube ที่เป็นหนึ่งในไทยเทรนดิ้งตลอดเวลาแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมันมหัศจรรย์ก็วันนี้เดี๋ยวขอแรปกันเลยนะครับก่อนที่จะจากลาไปก็ขอบคุณด้วยกันแล้วสำหรับวิลล่าทาวน์เซนทิลเป็นสถานที่ที่สวยมากที่บอกเสมอว่ามันเป็นวิลล่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ตแม่งเหมือนบ้านไอรอนแมนเลยสำหรับใครที่อยากจะมาลองพักที่เก๋ๆนี่เดี๋ยวเราขึ้นเว็บไซต์ให้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับงานหนักๆผ่านมาเยอะๆแล้วบางเทปขอเป็นงานเบาๆบ้างแล้วกันแล้วก็อยากให้ลองทำอะไรเมนูไหนท้าดวลมาได้ทุกข้อความกดไลค์2วันแรกกดไลค์กดหัวใจให้ทุกข้อความนะ2,000ใน2วันแต่หลังจากนั้นไม่ไหวแล้วกดอย่างอื่นแทนหลังนั้นพี่กดเลิฟอย่างเดียวใช่ครับอ้าวเจอกันซีรูคนหัวดีครับ